ในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจนะปปท.เปิดปฏิบัติการปราบปรามข้าราชการกังฉินในกรุงเทพมหานครตอนแรกตั้งแต่เช้านะไปตรวจค้นตรวจยึดนะมีรถมีทั้งฮาร์เลย์เดวิสันนะเป็นเรื่องที่ในช่างโยธากทม.ตบทรัพย์9ล้านพูดง่ายๆนะแล้วหลังจากนั้นมีการแถลงช่วงเย็นเนี่ยดูรายการทรัพย์สินนะที่มีการยึดมาโอ้โหมีรถฮาร์เลย์นี่หลายคันเลยหลายรายการค่ะเนี่ยตรวจยึดมานะครับนะเพราะว่าพฤติการเนี่ยนะเรียกเงินสินบน9ล้านแลกกับการแก้แบบถนนนะไม่ให้ผ่านสนามกอล์ฟนะคือสั่งได้ด้วยอ่ะนะดูรถฮาร์เลย์นะแต่ละคันเนี่ยโอ้โห5คันฮะแล้วยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วการแถลงช่วงเย็นฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ปปท.นะได้มีการแถลงข่าวนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยรองผู้บังคับการแก๊งโยธานะพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมทลายแก๊งโยธาสด 1% นะคือเรียกรับเงินรับทองเป็นแก๊ง 1% อันนี้ชื่อฉายาค่ะสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมแล้วนะคะสำนักงานปปช.ได้ส่งเรื่องกล่าวหานายพิมพ์คงหิรัญพฤกษ์นายช่างโยธาชำนาญงานสังกัดสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมพวกรวม4รายค่ะมีพฤติการร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าของพนักงานของรัฐเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามกอล์ฟกว่า9ล้านบาทคืนให้พนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ก็ได้มีการทำการสอบสวนสืบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินของผู้ประกอบการจะถูกเวนคืนในโครงการของรัฐและอ้างว่าตนเองมีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่สามารถขยับแนวเขตในการเวนคืนที่ดินของรัฐในโครงการต่างๆค่ะเดี๋ยวลองฟังเจ้าหน้าที่ปปท.นะครับพลตำรวจพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลานะครับเรื่องนี้ต้องบอกกันว่าในช่วงปี61เนี่ยที่ท่านผู้กับเพิ่มพูดได้ชี้แจงไปนะครับว่าเขาไปพูดคุยในเรื่องของแนวเขตนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินถึง3ช่วงเวลานะครับครั้งแรกเนี่ย5ล้านนะครับมีคุณปองพลนะครับแสดงตัวเข้ามารับเงินครั้งที่2เนี่ยเรียก 1.5 ล้านมีคุณลินดาเข้าไปรับเงินและครั้งสุดท้ายมีคุณนรนุช 2.5 ล้านท่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการเรียกเงินของเขาไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งที่1เขาเรียกในเรื่องของการปรับย้ายแนวเขตต้องจ่าย5ทางสนามกอล์ฟก็ยอมครั้งที่2เรียกในเรื่องของการทำทางลอดคุณไม่ต้องทางสะพานล้าน5สนามกอล์ฟก็ยอมครั้งที่3เริ่มมีการทวงถามว่าไอ้2ครั้งแรกมันเป็นยังไงแล้วค่าเวนคืนเป็นยังไงอันนี้ค่าทวงถามอีก2ล้าน5กระบวนการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันปักหมุนแต่61ยาวไปถึง62พอ63โควิดตรงนี้แหละครับที่มันเป็นช่วงแบงค์ที่เขาอ้างว่าติดโควิดอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งผู้เสียหายก็ทวงถามมาเรื่อยจนกระทั่งปีประมาณสักปี65ผู้เสียหายเกิดความสงสัยก็เลยไปถามกทม.ก็เลยได้ความอย่างที่ท่านผู้กับท่านชี้แจงไปว่าไอ้อันนี้คือพฤติการเบื้องต้นที่มาที่ไปนะครับส่วนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเมื่อวานนี้ก็นำแถลงเองเลยนะครับเปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหา4คนยังปฏิเสธอยู่นะฮะซึ่งเป็นตัวการจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยเรายังไม่เชื่อว่าในพิมพ์เนี่ยซึ่งเป็นตัวการเนี่ยกระทำผิดคนเดียวนะครับเรายังเชื่อว่ามีเบื้องหลังไหมมีผู้ใหญ่หนุนหลังไหมนะครับทำไมในพิมพ์ถึงได้ใช้พฤติกรรมในการที่จะไปเอาข้อมูลต่างๆไปหลอกผู้ประกอบการให้จ่ายเงินนะครับซึ่งเรื่องนี้มันดังนะครับในกทม.แล้วก็ท่านผู้ชาท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับได้มีการส่งข้อมูลนะครับให้กับชุดสืบสวนนะครับคือขบวนการนี้ทำไมเรียกว่าแก๊ง 1% นะมีการนำโครงการไปขายแล้วก็เรียกรับเงิน 1% จากโครงการนะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าแก๊ง 1% แล้วก็กรณีที่จับกุมเนี่ยทรัพย์สินเมื่อวานนี้ที่ตรวจยึดนะครับมีหลายรายการไม่ได้มีแค่รถฮาร์เลย์เดวิสันมีรถยนต์มีทองคำที่ดินบ้านพระเครื่องอาวุธปืนมูลค่ากว่า40ล้านบาทนะครับ
มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเมื่อวานนี้นี่ครับนะครับส่วนคนนี้เป็นข้าราชการกทมนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นฝ่ายโยธาผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกทมประสานกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพื่อให้เข้ามาตรวจจับนี่แหละครับแล้วเรื่องขยายผลผมไม่อันนี้ต้องแล้วแต่ปปเลยว่าจริงแล้วเรื่องขยายผลผมไม่ใช่เป็นหน้าที่เรานะเพราะว่าผมว่าให้ทางปปสอบสวนไปอันนี้ยุติธรรมที่สุดไงแล้วก็เสร็จแล้วจะไปถึงใดนี่เราก็ต้องฟังที่เขาสอบสวนจริงๆเพราะจริงแล้วเราไม่ได้เชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนว่าเราคงไม่เอาเฉพาะข้อมูลที่เรามีหรือว่าข้อมูลที่ทางปปให้เรามาแล้วก็ไปดำเนินการในแง่ของว่าตอนนี้สังเกตเลยว่าคนกล้ามาบอกเราเยอะขึ้นนะผมว่าจะเห็นว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เขามีการถูกเรียกรับต่างๆมีคนกล้ามาแจ้งบทแสกับเรามากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงเอาจังเนี่ยนั่นเพราะนี่ก็เป็นส่วนที่ดีมากเลยคือขั้นแรกคือเราเอาจริงเอาจังใช่ไหมนั้นคนที่โดนรีดไถหรือว่าโดนก็จะมากล้ามาบอกเราพอกล้าบอกเราเราไม่ใช่ว่าเอาไปทุบใต้ผมแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องอันแรกอันที่สองผมคิดว่าเรื่องข้อมูลที่เปิดเผยชัดเจนใช่ไหมมีระเบียบต่างๆชัดเจนว่ากระบวนการเป็นอย่างไรอะไรที่ขึ้นออนไลน์ได้ออนไลน์การเปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจ้างให้โปร่งใสอันนี้คือว่าให้มันคนเข้าถึงข้อมูลหรือเป็นพวก open data มากขึ้นอันที่สามคือลดการใช้วิจารณญาณของบุคคลลงมาทุกอย่างก็คือมีขั้นตอนชัดเจนว่าจากนี้ไปนี้อย่างท่านถ้าเราพยายามทำการขออนุญาตออนไลน์ให้มากขึ้นคนที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่อันนี้ก็ยอมรับนี่คือผู้ว่ากทมนะฮะเปิดเผยว่าเรื่องนี้ประสานกับทางปปตั้งแต่กลางปีที่แล้วส่วนเจ้าหน้าที่เมื่อดำเนินคดีจับกุมแล้วกทมก็จะดำเนินการเรื่องวินัยต่อไปแล้วก็เปิดเผยว่าใครมีเบาะแสข้าราชการทุจริตสามารถส่งมาได้เอาจริงไม่ละเว้นอันนี้ผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงข่าวนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องข้าราชการกังฉินเรียกรับเงิน 1% ของมูลค่าโครงการสามารถจัดให้ได้หมดนะฮะไม่ให้มีการเข้าไปในพื้นที่เหมือนกับไปเลาะตะเข็บแนวผังนะแนวเอกสารสิทธิ์ได้อะทำไปได้ถึงขนาดนั้นนะโอ้โหแล้วตรวจยึดเมื่อวานนี้ประมาณ40ล้านนะต้องรอดูว่าจะมีการขยายผลไปถึงใครอีกบ้างทีนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวฮือฮาครับนะคราวนี้ไทยรัฐวันนี้พาดหัวใหญ่ประเด็นการเมืองนะสมัครสวป่วนระบบล่มคนดังมาน้อยนะประธานาธิบดีอิหร่านดับหอตกยกลำ9ศพพาดหัวใหญ่นะครับค่ะเมื่อวานนี้ผู้นำหลายประเทศนะก็ทยอยแสดงความเสียใจและไว้อาลัยภาพนี้เป็นภาพที่แฟนเพจ Seize Moment ได้เลือกนำเสนอนะครับค่ะโดยคุณหวังหวนปินมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ